นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะเวรคคติธัมมจริงสุขังเสติพิโตปรังสกจังธัมโมโสตโพติโอกาสนี้อาตมาจักแสงวรรณาสัทธุธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการสวดสงองค์ศรัทธาของพวกเฮาเราพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้พร้อมเพียงกันมาพระรบการบุญการกุศลคือว่ามาปฏิบัติธรรมซะแต่ก่อนที่แสดงเนื้อหาสาระตามที่อาตมาตั้งใจไว้คือจะขอเรื่องธรรมะนี่แหละอยากขอเว้าอานิสงส์รักษาศีล8น้อยหนึ่งการรักษาศีล8ตามคัมภีร์ฎีกาเพิ่นกล่าวไว้ว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์อย่างหนึ่งอย่างต่ำแม้นสิรักษามื้อหนึ่งคืนหนึ่งก็ตามหรือว่าชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงก็ตามถ้าหากเฮามีความตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามที่เพิ่นกล่าวไว้8ข้อคืองดเว้นจากการเฮ็ดความชั่ว8ประการเพิ่นเอิ้นว่าศีล8 1ห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิต2ห้ามลัก3ห้ามร่วมเพศกันในผู้หญิงผู้ชาย4มันก็ห้ามตัวห้ามลาย5ห้ามดื่มของที่มันจะพาให้มึนให้เมา6ห้ามกินอาหารตั้งแต่วินาทีที่เฮาสมาทานเอาแล้วจนแจ้งจนพุ่งพุ่นละคือว่าตามกำหนดความสามารถของเฮาที่จะรักษาได้ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้7ห้ามฟ้อนรำทำเพลงดีดสีตีเป่าและประดับประดาห่างกายด้วยดอกไม้และของหอมเครื่องย้อมและของท่าต่างๆนี่ข้อที่7ข้อที่8ห้ามนั่งห้ามนอนในที่นั่งที่นอนอันสูงอันใหญ่มีนอนเตียงนอนเสื่อเป็นต้นเป็น8ข้อเลยจื้อบ่ไม่ออกเฝ้าอยู่เรื่อยไปในไสก็รับอยู่เรื่อยหักบ่จักออกศีล8แท้ๆนั้นมีห้ามยังได้การรักษาศีล8นั้นคืองดเว้นจากข้อห้ามที่ได้กล่าวมาให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติอย่าล่วงละเมิดแม้แต่วินาทีเดียวหากผู้ใดมีใจใสศรัทธาแก่กล้าเท่านั้นแม้แต่คืนหนึ่งก็มีพระอานิสงส์สามารถพาไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพดาได้ตัวอย่างคนใส่อนาถาบินดิกะมหาเศรษฐีคนใส่ผู้นั้นนั้นเขามาอยู่ใหม่มาสมัครงานใหม่และพระท่านฮู้จักธรรมเนียมของครอบครัวท่านอนาถาบินดิกะท่านอนาถาบินดิกะมหาเศรษฐีนั้นขั้นถึงวันสิ้นมาแล้ว
ล่าให้ลูกให้หลานกับหอดกรรมกรคนรับจ้างทั้งหมดรักษาศีล8ผู้ใดบ่รักษาศีล8เราไล่ออกผู้ใดอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีเนี่ยมันมีคนใส่ผู้นั้นมาอยู่ใหม่ มาอยู่ใหม่แล้วบ่ท่านรู้จักระเบียบธรรมเนียมของท่านเศรษฐีมื้อนั้นน่ะเพิ่นแต่งให้เราไปเลี้ยงงัวค่ำแล้วก็ได้งัวมาเขาขอกเขาแรงก็คิดว่าจะได้กินเขาของแต่ละมือแต่ละมือค่ำมาแล้วก็เลือกเวียกหรืองานมาแล้วพากันแต่งพากเขาสู่กันกินพวกกรรมกรมามื้อนั้นแล้วบ่เห็นพากเขาบ่เห็นหมู่แต่งพากเขาบ่เห็นหมู่กินเขาเราก็สงสัยแล้วเราก็ถามหมูโตกินเข้าแล้วบ่เอ้ยว่าซั่นพวกกรรมกรทั้งหลายก็บ่ได้กินแล้วมื้อนี้เพิ่นบ่ให้กินข้าวแลงเป็นหยังจะว่าให้กินข้าวแลงเพิ่นให้รักษาศีล8เพิ่นให้รักษาศีล8รักษาศีล8เฮ็ดอะไรรักษาศีล8เขาก็ว่าให้ฟังข้อหนึ่งบ่ให้ขาดสัตว์ข้อสองบ่ให้ลักข้อสามบ่ให้นอนรวมกันกับผู้หญิงผู้ชายข้อสามก็บ่ให้นอนรวมกันข้อสี่บ่ให้ตัวบ่ให้ลายข้อห้าบ่ให้ดื่มบ่ให้กินแนวมึนแนวเมาข้อหกบ่ให้กินอาหารตั้งแต่หน้าที่แต่วินาทีได้สมาทานเอาศีลไปแล้วกินได้แต่สิ่งที่เป็นน้ำข้อ7ห้ามบ่ให้ฟ้อนรำทำเพลงดีดสีตีเป่าและประดับประดาห่างกายด้วยดอกไม้และของหอมเครื่องย้อมและของท่าต่างๆตลอดใส่เครื่องเอเครื่องประดับมีตุ่มหูใส่สร้อยเป็นแหวนอีหยังบ่ให้ใส่ข้อ8เพิ่นบ่ให้นั่งบ่ให้นอนในที่นั่งที่นอนอันใหญ่อันสูงมีนอนเตียงนั่งตั้งนอนผูกนอนเสือนี่คือศีล8รักษาบ่ให้ล่วงละเมิดในข้อห้ามทั้ง8ประการนี่นะได้ชื่อว่าเฮารักษาศีล8ได้เราก็ถามนี่ว่าคันรักษาศีลได้มันสิได้อย่างได้บุญว่าได้บุญจําเป็นอันใดอันใดบุญได้บุญก็อยู่ดีมีแห้งประคุมชุ่มเย็นสุขหังมั่งมีพุ่นแล้วว่าคันว่าซั่นซั่นเฮาก็อยากได้แล้วเฮาก็ได้คํานั้นนี่ก็เอาได้บ่เอาศีลได้เข้าว่าเอาคืนก็ได้เอาคืนหนึ่งก็ได้ชั่วโมงหนึ่งก็ได้ท่านเฮาก็อยากได้ก็เฮาขอรับน้ำแน่ขอรับศีลก็ตัวสิรับก็กินข้าวซะหากินข้าวซะก่อนจะโตบ่กินแล้วมัวว่าสิรับศีล8บ่ให้กินข้าวก็สิอดเอาในแล้วซั่นเอาหมู่ก็บอกให้นะตั้งแต่ข้อหนึ่งจนหอดข้อ8อ้าวสมาทานเอาในใจนะอธิษฐานว่าข้าพระเจ้าจะรักษาศีล8ประการนี้ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์จนแจ้งจนหุ่งเราตั้งใจรักษาเราก็ได้กันดึกมาดึกมาเราหิวเข่าหิวแห้งอีหลีได้หิวเข่าจนเป็นตะคริวพุ่นเลยใส่บิดพุ่นเนี่ยรถเกิดเจ็บท้องขึ้นอย่างแห้งจนข้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยมูลไปถามเป็นยังเอ่ยเป็นยังเจ็บท้องเจ็บท้องมันนะเจ็บท้องกินยากินยากินยามูก็หายามาให้กินกินยานี่สิบ่ผิดศีลบ่เอ่ยบ่เป็นยังดอกกินยารักษาชีวิตเอาไว้มันเป็นแห้งแล้วกินยาก็บ่เศร้าไก่สิแจ้งเท่านั้นเลยแห้งนักเข่านักเข่าแล้วโทษเขาว่าบักอันนี้มันสิตายหรือเฮ้ยว่าซั่นมันสิตายแท้ๆได้
ทะลุห้ามออกไปนอนอยู่ในเกยในเสี่ยหันห้ามออกไปปะไว้อยู่ในเสี่ยหันมันสิตายล่ะในเมื่อนั้นนั้นพระเจ้าชีวิตเสด็จเรียกพระนครพร้อมด้วยเสนาขามหาแท้เป็นขบวนไปหมดแล้วพระเจ้าชีวิตก็นั่งรถม้าประดับประดาอย่างงดงามแล้วพวกมันหันใจแค่แมบแค่แมบอยู่หันแต่สติมันยังระลึกได้ว่ากูได้รักษาศีลเนี่ยตายกับยามันแล้วได้ยินเสียงกับเจ้าแห่เจ้าชีวิตไปเลือดตาไปเบิ่งไปเบิ่งเห็นเจ้าชีวิตนั่งอยู่ในรถม้ามีเสนาขมาหาดแห่ห้อมอ้อมหน้าอ้อมหลังไปคืดอ่อนซ่อนคืดอ่อนซ่อนเจ้าชีวิตเพราะคืดเท่านั้นใจมันก็ขาดตายตายแล้วได้ไปเกิดเป็นลุคะเทวดาเป็นลุคะเทวดาเสวยสมบัติอันเป็นทิพย์อยู่ในต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ใหญ่ๆนี่มีเทวดาอยู่ได้ไม่ออกเด้อเทวดาจะอยู่น้ำต้นไม้แต่ว่าข้าเจ้าเข้าใจว่าเป็นพอประสาทเขาไปเสวยทิพย์สมบัติในฐานะเป็นลุคะเทวดาอยู่ได้เจ็ดอาทิตย์ก็เลยจุติจากอัตภาพเป็นลุคะเทวดาแล้วเข้าไปถือปฏิสนธิอยู่ในท้องมเหสีของเจ้าพญาไปเกิดเป็นลูกเจ้าพญาเลยเด้ท่านทวนทศมาศ10เดือนแล้วก็พระมเหสีก็ประสูติลูกออกมาเป็นผู้ชายเกิดในตอนเช้าพร้อมแสงพระอาทิตย์หุ่งขึ้นนี่แหละพญาพอก็ใช้ชื่อให้ว่าเจ้าอุทัยเนี่ยกุมารท่านใหญ่กล้านาบานมากพอถึงแก่สวรรคตไปแล้วเราก็ได้เป็นเจ้าชีวิตแทนด้วยพระอานิสงส์รักษาศีล8คืนเดียวได้หันไม่ออกเด้ออันนี้ก็พวกไม่ออกพากันตั้งใจมาปฏิบัติธรรมที่ตั้งใจว่าสิรักษาสิน8ให้มันได้2มื้อ3มื้อหรือว่า4 5มื้อตามผลกำหนดก็แห่งยิ่งเป็นการดีเห็นไหมพออานิสงส์รักษาสิน8สู่ฟังหน่อยนึงมันนี่ที่เข้ามาสังวรณาอันหัวขอธรรมทิญทานได้กล่าวเป็นสุภาษิตไว้ในเบื้องต้นว่าธรรมจาริงสุขาเสติสุขังเสติธโมหเวรคติ ซึ่งแปลว่าธรรมยอมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมผู้รักษาธรรมยอมได้รับความสุขมื้อนี้แท้เฮาก็ว่ามาปฏิบัติธรรมความเป็นจริงแล้วในการปฏิบัติธรรมนั้นเฮาได้ปฏิบัติอยู่คู่มื้อคู่วันในฐานะเป็นคฤหัสถ์กับปฏิบัติธรรมของคฤหัสถ์ในฐานะเป็นบรรพชิตนักบวชเป็นเจ้าวัวจูเนนกับปฏิบัติธรรมอันเป็นของสมณเพศธรรมนั้นพื้นแปลตามคัมภีร์ดีกาแปลในตำรับตำราเนี่ยพูดว่าธรรมะคือสิ่งที่รักษาผู้ปฏิบัติบ่ให้ตกไปในที่ชั่วอันนี้นั้นว่าตามตำรามันแต่ว่าหลายนักปราชญ์หลายอาจารย์ให้คำนิยามคำว่าธรรมะธรรมะนี่บางบอนธรรมะอ่านเห็นว่าธรรมะคือธรรมศาสตร์
ต่างบอนก็ว่าธรรมะคือระเบียบหลักการในการดำรงชีวิตต่างบอนเพิ่นก็ว่าธรรมะคือหน้าที่ในคำนิยาม 3-4 คำที่อาตมากล่าวมานี่ธรรมะคือธรรมศาสตร์ธรรมะคือระเบียบหลักการในการดำรงชีวิตธรรมะคือหน้าที่อาตมานี่มักหลายพ่อใจหลายในคำนิยามที่ว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่นั่นแหละคือธรรมะฉะนั้นพระเจ้าว่าผู้ใดรักษาธรรมผู้นั้นย่อมได้รับผลประโยชน์อันพาให้เกิดสุขรักษาธรรมะก็คือรักษาหน้าที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีหน้าที่ในตนตัวของเฮานี่จะมีหลายอันหักผิดสอบหน้าที่ในความเป็นคนเฮานี่ตานี่ก็หน้าที่หนึ่งละหูนี่ก็หน้าที่หนึ่งละปากนี่ก็นาทีหนึ่งละลิ้นก็นาทีหนึ่งละแขนก็นาทีหนึ่งละตลอดแข้งขาอวัยวะทุกภาคส่วนเป็นผู้รับผิดสอบนาทีเบิดใส่พุ่งมุนี่มีนาทีเบิดตามีนาทีเห็นอย่างมีนาทีสำหรับเบิ่งขั้นตามันบ่เฮ็ดนาทีมันก็บ่เห็นหยังสมมุติว่าตาเนี่ยมันบอดซะก็หมายความว่าเฮ็ดนาทีบ่ได้แล้วหรือบ่บอดแต่ว่ารับไว้ก็บ่ฮู้บ่เห็นหยังที่เฮาฮู้เฮาเห็นว่าอันนั้นจบอันนั้นงามอันนั้นขี้ไล่อันนี้ก็ย้อนตามันเฮ็ดนาทีตามันเห็นหน้าทีเราได้ยินเสียงมวลเสียงบ่มวลเสียงดังเสียงบ่ดังก็ย้อนหูมันเห็นหน้าทีหน้าทีของหูมันแคลวสำหรับไว้ยำอาหารหากแคลวบ่มีก็ลำบากยำอาหารก็บ่ได้หรือว่ามีอยู่แขวหักบ่ยำก็กืนก็บ่ลงทุกสิ่งทุกอย่างนี่มีหน้าที่กำกับเบิดคอก็มีหน้าที่กืนอาหารลงไปลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยหอดพุ่งก็พออาหารมันก็เฮ็ดหน้าที่ย่อยอาหารขั้นพุ่งมันบ่เฮ็ดหน้าที่ย่อยอาหารก็จังน้อยก็ยืงท้องตดปูดยืงคักๆเจ็บท้องเจ็บใส่สารพัดอวัยวะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในตัวเฮานี่มีหน้าที่เหมือนตีนมือก็มีหน้าที่สำหรับจับบ่ายมือจับใบสิ่งใบของตีนก็มีนาทีสำหรับผ้าตนตัวเฮายางไปหันไปนี่ที่เฮามีชีวิตอยู่ได้ที่เฮาทรงตัวอยู่ได้ก็เพราะอวัยวะทุกส่วนอยู่ในร่างกายเฮานี่เพิ่นพร้อมกันเฮ็ดหน้าที่อันนี้ๆๆยกตัวอย่างให้เห็นว่าขั้นเฮ็ดนาทีแล้วมันได้ความสุขขั้นบ่เฮ็ดนาทีแล้วมันก็บ่ได้ความสุขเป็นตัวอย่างก็ว่าพุ่งมันบ่เฮ็ดนาทีย่อยอาหารมันก็ได้รับความทุกข์อันนี้ว่าเฉพาะตัวบุคคลบัดนี้ขยายออกไปอีกในด้านสังคมสังคมบ้านก็ตามสังคมเมืองก็ตามสังคมประเทศยังก็ตามหาว่า
ในสังคมอันนั้นพากันเคารพหน้าที่ไผหน้าที่มันพากันปฏิบัติหน้าที่ไผหน้าที่มันและสังคมน่ะก็มีความประกุมสุ่มเย็นมีความสะทกสะท้านย่านกลัวต่อศัตรูหมู่มันรักษาหน้าที่ไผมันคนเฮานี่เด้อที่เป็นไปได้ในทางเสื่อมก็ดีในทางเจริญก็ดีขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่หากผู้ใดบ่เอาใจใส่หน้าที่ผู้นั้นก็หาความเจริญได้ยากฉะนั้นล่ะเพื่อให้คนเฮานั้นมีความอยู่เย็นเป็นสุขพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่นจึงจัดหน้าที่ให้แต่ละหมวดแต่ละหมู่แต่ละสังคมให้มีธรรมะให้มีธรรมะเป็นเครื่องกำกับธรรมะกำกับหน้าที่อยากปฏิบัติหน้าที่ให้ได้ผลก็ต้องปฏิบัติตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าเพิ่นวางไว้ยกตัวอย่างคือจังว่าธรรมะของผู้คล้องเฮือนธรรมะของผู้คล้องเฮือนมีอย่างใดมีสัจจะมีสัจจะคือความจริงใจต่อกันความซื่อสัตย์ต่อกันแล้วก็มีธรรมะมีความคมจิตคมใจในเวลาที่มีอารมณ์อันใดอันหนึ่งกระทบเขาพ่อหายกับคมไว้บ่ให้มันหายสามขันติอดทนมีความอดทนต่อเวียกต่องานต่อความลำบากกายลำบากใจอดทนต่อความทุกขาเวทนาหย่อนความเจ็บไข้ได้พยาธิอดทนต่อความเจ็บอกเจ็บใจในเมื่อถูกผู้ใดผู้หนึ่งติเตียนหรือว่าดูถูกอันนี้ข้อที่สามข้อที่สี่จาคะจาคะแปลว่าเสียสละนี่ธรรมของผู้คล้องเฮือนได้นี่เลยพระพุทธเจ้าเพิ่นก็จัดไว้ให้เป็นหมวดของผู้คล้องเฮือนสัจจะความจริงใจต่อกันและกันโดยเฉพาะผัวกับเมียลูกกับพ่อกับแม่ให้มีความซื่อสัตย์ต่อกันมีความจริงใจต่อกันบ่คดในข้องอในกระดูกได้เงินได้คำมาเท่าใดก็แจ้งกันให้ฮู้โอ้ไปหักเงินมื้อนี้ได้เท่านั้นมาหักไปซื้ออันนั้นแน่เด้อซื้ออันนั้นซื้อนี่แน่เด้อไปโม้บุญน้ําเพิ่นแดนเท่านั้นเท่านี้เว้าให้กันฟังให้มันหมดบ่ห้ามบังบ่อําบ่บังกันนั้นเพิ่นว่าไม่สัจจะความจริงใจผัวเมียเฮานี่เด้ออยากเกิดความละหองละแหงผิดต้องของเถียงกันกันย่อนบ่มีธรรมะคือว่านี่บ่มีความจริงใจบ่มีสัจจะธรรมนอกจากเกิดเรื่องเกิดราวผิดต้องของเถียงกันย่อนขาดสัจจะนี่แล้วตายไปยังเป็นเพศอีกเด้อไม่ออกที่ว่านิทานเพศนางนันทาสื่อเรานันทาเพศผัวน่ะเป็นนายห้อยใหญ่ขนของไปขายเมืองนั่นไปขายเมืองนี่ใส่หล่อใส่เกียนแกไปขายไปทีนึงก็2เดือน3เดือนจังกลับมานี่ครั้งหนึ่งผัวละเอาเงินไว้ให้แม่น่ะใส่จ่ายค่อยไปทีนี้สิหึงได้3เดือนบ่เด้อสิได้มาเอาเงินให้เมียไว้ใส่ไว้จ่ายอยู่ในครอบครัวเงินสั้นพันกหาปณะพันกหาปณะสมัยนั้นมันเป็นเงินเป็น
ร้อยล้านเท่าพุ่นละและเมียนั่นแหละเห็นผัวนี้ไปจนสังก็ได้โอกาสก็เอาเงินไปหาลินไผ่หาลินเบี้ยไปส่วนหมู่ไปหาซุ่มเหล่าซุ่มยากันแล้วเงินขั้นกะหาปะนะเลยบกกลุ่มสามเดือนบ่พอใส่บ่พอใส่ก็ไปหารับหมู่แล้วนี่ไปหายืมน้ำหมู่บัดผัวก็มาผัวก็มาแทนที่สิเว้าความจริงสู่ผัวฟังตัวผัวโอ้ยเงินเจ้าเอาให้คอยพันกะหาปะนะนดพอกลุ่มสามเดือนจะเฮ็ดนั่นได้แล้วก็ได้เป็นหนี้เขาแล้วเดี๋ยวนี้ไปยืมเงินหมู่200ค่าปณะ300ค่าปณะเป็นหนี้เป็นได้จังบุกกลุ่มโอ้ยลูกก็บ่สบายบักอันนั้นก็ไข้อีอันนี้ก็เจ็บท้องไปซื้อยุกซื้อยาซื้อนั่นซื้อนี่ว่าบ่มีความจริงใจมาตายไปนั่งนั่นท่าเนอะไปเป็นพิเภกไม่ออกเอ้ยไปเป็นเภกอยู่กลางดงผุนได้ดงไหนดงใหญ่ๆดงทึบดงนาอึดหิวริ้วเลอยู่แล้วเป็น3ปี4ปีโอ้บ่ได้กินข้าวบ่ได้กินน้ำเสื้อผ้าหน้าแพ้ก็ขาดหมดลงตรงแดงจอยพร้อมๆแห้งละมือนึงละผัวน่ะสิไปฆ่าทั้งเมืองนั่นทางไปวัดพาดงมันไปนั่งนั่นท่าเพลินได้ยินข่าวว่าผัวสิมาออกไปยืนหลักอยู่ในแคมป์ทางแปลงกายให้ปรากฏตัวให้ผัวเห็นผัวนี่ก็ขับเขียนในเขียนเป็นจัง2 300ลำบ่ได้เป็นขบวนไปนํากันแต่ว่าผัวเล่าน่ะเป็นหัวหน้าหมู่เด้ไปก่อนนั่งนั่นท่าเพจผู้เป็นเมียนั่นออกมายืนอยู่แคมป์ทางหลัดผัวเอิ้นใส่เลยห้องใส่ไอ้ผัวได้ยินห้อยไอ้เอิ้นกูนี่ไอ้ว่างไปเบิ่งแม่นคนยังสมัครขี่ไล่แท้ใจพร้อมแห่งเบื้องเสือผ่าหน้าแพร่กับขาดเบิดไอ้บ่ชื่อน้องบ่อไอ้บ่ชื่อน้องบ่เจ้าแม่นไผโอ้ยน้องกับเมียไอ้หันเด้นันท่าหันเด้บ่ชื่อบ่ชื่อนั่นเองตายหลายปีแล้วคอยก็บ่ชื่อแล้วเจ้าพันมาอยู่ยังในนี้โอ้ยบาปคำของน้องนี่แล้วมาเป็นเพศเวทนาอยู่นี้ที่ออกมาลัดอ้ายก็จะขอพึ่งอ้ายให้อ้ายซอยน้องแน่น้องบ่มีข้าวบ่มีน้ำที่กินบ่มีผ้าบ่มีแพร่ที่นุ่งที่ถือบ่มีอาหารการกินทั้งผู้พวนว่าบ่ยากชีวิตที่ยากทั้งขนาดจากไหนเท่านั้นอยู่ในเกียรติคอยนี่มีมดชิ้นแห้งปลากระแดงข้าวปลายังก็มีหมดเจ้าให้เจ้าให้นั่นมันบ่ได้ได้ให้บ่ได้เด้คอยมันบ่แม่นคนคอยเป็นวิญญาณเพศท่านเจ้านี่อีดูกูหน้าคอยจะทรงเคาะคอยเจ้าไปนี่เลยเห็นพระทรงองค์ข้าเจ้าหรือว่าแม่ขาวแม่ซี่ยังแล้วแต่ผู้ทรงศีลให้เจ้านี่เอาของไปท่านให้เพิ่นอุทิศยาน้ำให้คอยจังสิได้ผู้พ่วนี่ยังลังเลสงสัยอยู่มันแม่นเมียกูที่บอก อันไหนเสื้อแดงบนเสื้อเนี่ยบันในนั่งเพจนั่นหรือเปล่าไอ้ก็ยิบพาไปได้จังหน่อยฝนมากเลยฝนหาใหญ่ได้หมดไปเฝ้าไปไหว้ไหว้เด้อไปไหว้ไหว้มันวิดดงกระเสื้อแน่บ่เสื้อแน่จังนอไปหน่อยนึงกับฝนหาใหญ่แท่งมาหลีทั้งฝนทั้งลมน่ะ
จังเสื่อได้บัดนี้โอ้แม่นแม่เฮาอีหลีล่ะมันมีความหวังดีต่อเฮาพาไปฮอดเมืองแล้วก็เอาสินค้าออกมาวางขายแล้วก็อยู่มามื้อนึงแล้วเห็นพวกนักบวชนักบวชบ่แม่นบวชคือพระเฮาเน้นนักบวชสมัยนั้นแต่บ่ทันมีพุทธศาสนาพุ่นเด้นักบวชพวกฤาษีสี่พราหมณ์อย่างนั้นก็เลยว่าเชิญ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 มาหับของท่านเขาหน่อยได้มาหับของท่านเขาหน่อยได้เราก็จัดเอาเขาเอาน้ำเอาผ้าเอาแพร่ยังมาถวายให้แก่พวกฤาษีสี่ไพร่เหล่านั้นเป็นไหนพรไหนยังแล้วก็อุทิศญาติน้ำขอส่วนบุญที่ผู้ขาได้ถวายท่านให้แก่สมณะเจ้าในมื้อนี้จงไปหอดไปถึงเมียผู้ขาเด้อให้เมียผู้ขาชื่อว่านันทาให้ได้รับส่วนบุญอันนี้เด้อพากฏว่าพ่อผัวเฮ็ดบุญแล้วเล่ารถอิ่มน้ำสำรานขึ้นรถได้ตุ้ยพี่มีแห้งหน้าดำหน้าแดงขึ้นมีเสื้อมีผ้ามีแพรนุ่งจบงามมันนี่ผัวขายของแล้วแล้วก็กลับมากลับมาแล้วก็ออกมาปรากฏให้ผัวเห็นอีกไหมออกมาปรากฏตัวให้ผัวเห็นเห็นบ้านนี่ตั้งเก่าเบิ่งโอ้คือตั้งแต่เรายังบ่ทันตายสิจิงามโอ้ได้อิ่มแล้วบ่กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วผ้าแพรก็ได้นุ่งมันใหม่หมดแล้วแต่ว่าอยากห้องขอให้อ้ายซอยน้องอันหนึ่งซอยยังอีกซอยให้อภัยโทษแก่น้องแด่ขั้นอ้ายบ่ให้ให้อภัยโทษให้ในน้องก็สิบ่วิทภาวะอันเป็นผิดให้อภัยยังเจ้าเฮ็ดผิดข่อยแนวใดโอ้ยข่อยได้ตัวเจ้าข้าเจ้าไปฆ่าเท่านั้นเจ้าเอาเงินไว้ให้ข้าพันกหาปณะคอยเอาไปลินไพ่ไปลินมักฮุกมักสกาน้ำมูกระเชียเงินไปซื้อแล้วญาติเจ้าให้คอยมาได้ตัวเจ้าก็ไปยืมเงินหมู่มาความผิดนั่นนี่แล้วเป็นเพศให้คอยได้เป็นมาเป็นเพศเวทนาเราเออความผิดเท่านั้นมันเป็นยังมันเป็นยังน้องเอ้ยฉันนะโหสิกรรมให้เจ้าเด้อคอยบ่ถือสาหาความดอกให้เจ้าวิตกรรมวิตเวรไปเกิดดีทั้งสุขซะด้วยน้องเด้อนั่นแหละบ่มีความจริงใจต่อลูกต่อผัวระวังเด้อไม่ออกเคยตัวผัวอยู่บ่ฮะนี่ธรรมะของผู้ครองเฮือนข้อที่หนึ่งได้นี่นะสัจจะธรรมะข้อที่สองธรรมะคือความคมใจคมไหวอยากหายไปได้ก็คมไหวบ่ให้ปากให้หมดบ่ล้นทนบ่ได้ใครเอาน้ำมาอมเอาเด้อไม่ออกเด้ออันคืออยากปล่อยอยากด่าอยากหายลูกหายผัวผัวมักหาเว้าให้นั่นนั่นเว้าให้นั่นนี่เนี่ยมนุษย์บ่ได้ก็ตอบกันแล้วตากันเถียงกันผัวเมียอย่าไม่ออกผู้หนึ่งไม่ออกผู้หนึ่งอ่ะไปหาอาจารย์อย่าขอคาถาบ่ให้ผัวด่าบ่อยากให้ผัวด่าซั่นเราด่าคู่มือบอกก็บ่ว่าคู่มือเนาะส่วนร้ายก็ด่าด่าเฮ็ดหยังโอ้ยผิดได้หนึ่งแล้วก็ด่าแม่นเจ้าเถียงเราบอกก็เถียงแน่แล้วเราคันจังได้ก็สิอ้ายคาถาเด้อคันมื้อใดผัวจะมาแต่เวียกแต่การเลียวบังหน้าละสิอันนั้นหน้าเข็งๆก็ว่าเราสิหายสิด่าให้เจ้าอมน้ำไว้อมน้ำไว้อมน้ำไว้อยู่หันจนเล่าดีใจจังพ้น
มความคมใจนี่ก็สำคัญเนอะคมจนเฮาว่างได้ก่อมันสิคมได้ก็เฮาว่างได้ให้ถือว่าความหายก็ดีความปล่อยความด่าของลูกของผัวยังก็ตามเนาะปล่อยก็ปล่อยไปมันว่าเฮาเป็นมาเฮาก็บ่ได้เป็นมามันว่าเฮาเป็นผีบ้าเฮาก็บ่ได้เป็นผีบ้ามีอาจารย์นึงแนะนำว่าขั้นเขายืนด่าน่ะให้นั่งลงให้ความด่ามันกายหัวไปขั้นเขานั่งด่าขั้นเขานั่งด่าให้ยืนขึ้นให้ความด่ามันหลอดก้นไปจื้อบ่ไม่ออกคมไหนคมไว้เรื่องบ่เป็นตาเว้าก็อย่าเว้าหรือว่าเรื่องเป็นตาเว้าก็ให้อดเอาอดไปอดมาเลยว่าอันนี้นั่นบ่แม่นว่านิทานแต่งอดีตการเนาะนิทานในศาสตร์นี่ฮะน่ะญาติพ่อท่านเลื่อมบอกให้ฟังคนบ้านเก่งกอกเฮานี่ได้ของพ่อท่านเลื่อมเพิ่นก็อยู่เก่งกอกเพิ่นก็ฮู้หรือบ่จังอีตายังเพิ่นบอกให้ฟังลืมเมียนั่นเว้าเป็นเว้าเป็นจมเป็นอักผัวนั่นพ่อปากเล่าจากตนดาขายเล่าดาเล่าจากจมขายเล่าจมว่าวในใดเล่าก็บ่ตอบว่าวในใดเล่าก็บ่ตอบว่าวในใดเล่าก็นั่งซานแฮเซยอยู่ว่าวในใดเล่าก็นั่งเฮ็ดเวียกนั่งซานกระตาเซยอยู่ต้องผู้เมียนั่นวะเจ้าก็ว่าน้ำคอยในที่เราว่าคอยบ่มีความเว้าเจ้าผู้มีความเว้าก็ให้เจ้าเว้าทีเราว่าไปมาหัวเสียเมียนึงเราข่มเก่งเราข่มใจเราได้นะขอที่สามเราขันเอาความอดทนพาให้เป็นคนสวยพาให้เป็นคนงามถึงบ่งามหน้าบ่งามตากับกิริยามารยาทเป็นหน้าหักได้ในธรรมะพันว่าขันติความอดทนโสรัจจะความสงบเสงี่ยมเป็นธรรมอันทำให้งามในโลกถ้ามีความอดทนมีความอดทนอดทนต่อเวียกต่องานแดดผลฝนบ่ย่านอดทนต่อความเจ็บความไข้เจ็บปานใดก็บ่ห้องบ่ข้างอดเอาถึงข้างก็ข้างค่อยๆผู้บางคนเจ็บน้อยเดียวจึงห้องขับบ้านก็มีโอ้ยโอ้ยมันมีอดทนมันสร้างความรำคาญสร้างความลำบากให้ลูกให้หลานใช่ไหมใช่ไหมอีตาหนึ่งอยู่ในบ้านอาตมาเนี่ยเมียเจ็บเล็กๆเจ็บน้อยๆก็ข้างข้างโอ้ยโอ้ยโอ้ยต้องผัวผัวใจดีได้ผัวเจ็บแห้งแต่บ่จังข้างนะฮะคำว่าแห้งปันได้นี่แหละว่าแห้งก็อดเอาในตี้เฮ้ยอดไปอดก็คือว่าแห้งเจ็บเราคันได้ข้างผมมีแห้งได้ว่าตัวเนี่ยนั่นก็มีอันนี้ทำของผูกข้องเพื่อนการที่สามการที่สองที่สามเนาะที่สี่จาคะ
จาคะในบทนี้นั้นมันหมายถึงความเสียสละทางด้านจิตใจอย่าไปแบกมันไว้อย่าไปหาบมันไว้ความทุกข์อันใดเกิดขึ้นทั้งจิตทั้งใจให้ปล่อยมันออกไปให้วางมันออกไปคนเฮาในส่วนร่างกายแล้วแบกทุกข์ไว้คือเครียดหมู่น้อยนึงก็นอนก็บ่หลับบ่ได้ด่ามันเสียมันบ่แล้วดอกพ่อนั่นน่ะเขาว่าบ่มีจาคะจาคะให้ชี้หูไว้ชี้หูให้มันไหลออกคือกันกับอันนั้นนกับบังน้ำเฮานี่เฮาซี้ไว้ทางกลางมันน่ะทายน้ำก็ประชันได้มันก็ไหลออกบ่เต็มจักเถื่อบ่เต็มกับบังอันนี้ก็ให้ซี้หูไว้ด้วยไม่ออกเด้ออย่าให้มันเต็มเด้อความหายความเครียดความสั่งอย่าให้มันเต็มให้จาคะออกไปสระมันออกไปคันบ่จาคะแบกความทุกข์อยู่หั่นแหละอย่างให้บ่ได้ด่าเสียบ่แล้วบ่ได้ให้มันเสียบ่ได้บ่ได้ตีหัวอยู่จังซั่นแหละจังว่ามันมีนิทานนี่ก็ได้เจ้าน้อยกันจะคู่ไปนํากันมื้อนั้นว่าฝนตกฝนตกกับฝนต้องแห้งแน่น้ําห้วยละมากน้ําห้วยกับห้วยใหญ่เติบแน่ห้วยนะไม่ออกน้อยผู้หนึ่งไม่ออกน้อยผู้นั้นก็อายุวัง8 9ปีนี่แหละมันความน้ําบ่ได้มันหาทางความบ่ได้มันลอยน้ําบ่เป็นน้ําอะไรแห้งมันบ่ความบ่ได้มันไหลเลาะไปไหลเลาะมาอย่างนั้นแหละอย่าคู่แล้วไปพ่อไปพ่อล่ะมาขี้บ้ากูนี่ล่ะมาขี้บ้างนี่กูสิพาความมันก็ไปขี่บาญะคู่ญะคู่ก็แบกมันความน้ําไปตัวน้อยผู้ไปน้ําหั่นตัวน้อยซ้ํานี้ล่ะทําไมญะคู่ยังบ่เห็นเด้อนั่นนี่ไปแบกไม่ออกก็ผิดศีลแล้วได้แล้วตายอยู่หั่นแล้วเมื่อนี่ฮอดวัดก่อนสิว่าญะคู่ญะคู่เฮ็ดผิดแล้วญะคู่เฮ็ดผิดแล้วเอาอยู่จังซั่นน่ะเมื่อหอดวัดกันยังคู่อาบน้ำอาบไรหรือเขาบ่นอนก็นอนบ่มีโอกาสได้เขาไปหาเพิ่นอันเจ้าน้อยนี่ก็คืดอยู่สั่นแหละแบกกันความคืดว่ายังคู่เฮ็ดผิดแล้วยังคู่เฮ็ดผิดแล้วนอนก็บ่หลับคอกแฉกๆอยู่คอกอย่างให้มันแจ้งสิเขาไปเว้าให้ยังคู่เพราะว่าแจ้งแล้วอย่างนี้เพิ่นลุกมาช่วยหน้าขอกๆๆแล้วพูดเข้าไปแล้วนะยังคู่มึงมาเข้ามายังแต่เศร้าแต่เที่ยวแต่จั่วนี่โยอยากมาว่าในคู่นี่แล้วว่าอย่างล่ะเห็นแล้วได้จังไปอุ้มไม่ออกมันผิดศีลตัวเพราะว่าอุ้มกูกับป้าแต่วานนี่พุ่นดีกูป้ากูปงตั้งแต่วานนี่มึงยังบ่ปงอยู่เนาะมึงสมพอมึงนอนบ่หลับคืนนี้กูโอ้เมื่อมาจังก็คอกแขกอันนั้นน่ะบ่สละบ่จาคะมันก็แบกทุกข์อยู่จังซั่นนะอันนี้ตัวอย่างนึงยกให้เห็นว่าหน้าที่คือธรรมะปฏิบัติหน้าที่ไผหน้าที่มั่นผัวก็ปฏิบัติตามหน้าที่ผัวเมียก็ปฏิบัติตามหน้าที่เมียแล้วก็มีความจริงใจต่อกันมีความคมใจต่อกันมีความอดทนต่อกันมีความเสียสละต่อกันและอยู่เย็นเป็นสุขนั่นพันธะว่าผู้หักธรรมธรรมกามโมภวังโหติผู้หักธรรมเป็นผู้เจริญตัวอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนเบิดคู่สังคมคู่เวียคู่งานเพิ่นสั่งสอนมัด
สอนธรรมะอันเป็นนาทีของคนแต่ละคนแต่ละคนนาทีผัวนาทีเมียเพิ่นก็บอกผู้เป็นผัวต้องหักเมียนับถือเมียแพ่งเมียอย่าดูถูกดูหมิ่นเมียให้ถือว่าเมียเนี่ยคือน้องสาวตัวเองหักคือน้องสาวนี่นี่ข้อหนึ่งข้อสองผู้เป็นผัวต้องเป็นผู้แสวงหามาบำรุงครอบครัวเรือนสานหาเงินหาข้ามหายังอาหารการกินข้อสามผู้เป็นผัวต้องมอบความเป็นใหญ่ในครอบในอันนั้นนะครัวเรือนให้เมียข้อสี่ผู้เป็นผัวต้องหาเครื่องตกแต่งให้ลูกให้เมียได้นุ่งได้ถือได้เอได้ย่องน้ำบาทน้ำเมืองเวลาเป็นบุญชินกินท่านก็ให้ได้นุ่งสินงามงามแดได้ใส่ซอยใส่ตุ่มบูก็แห้งดีหมดแล้วแต่ว่าอีน่ายอันหนึ่งบ่มีสินใหม่อยากไปอยู่อยากไปบุญหักโมกาไปบ่มีสินใหม่นุ่งเต็งก็อยากไปเต็งก็อยากไปอยู่ไปบุญไปทานน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นแค่ไหนบ่มีสินสีนุ่งเราอ่ะหมู่น่ะถามพอบักหำบ่ได้ซื้อให้โตบ่เฮ้ยซื้อแต่ปีแต่งงานตำบิดผุนมันก็ขาดหมดแล้วท่านสั่นไม่ออกต้องหาเครื่องแต่งตัวให้ลูกให้เมียได้ใส่ได้ถือได้นุ่งได้ถือน้ำบ้านน้ำเมืองเพิ่นข้อที่ห้าผู้เป็นผัวให้รักษาน้ำใจผู้เป็นเมียให้ดีรักษาน้ำใจเมียคือไม่น้อยหมายความว่าซื่อสัตย์ต่อเมียบ่นอกใจเมียไปหาลินสู่สู่สาวหน่อยได้เมียสิขี้ไล่ปานใดก็ว่าเมียเฮางามกว่าหมู่เด้อว่าซั่นมีข้าเจ้าถามกันข้าเจ้าถามกันพวกพ่อลูกพ่อเมียนั่นแหละถามกันเฮ้ยๆตัวว่าเมียไผงามกว่าหมู่ในบ้านเฮาหมอนึงมันตอบว่าเมียเฮางามกว่าหมู่กันบ่งามเขาก็บ่เอาแล้วเนี่ยตัวมาสำคัญมากนี่ไรตัวให้ซื้อสัตว์ตัวเมียในเรื่องนี้อันนี้นาทีผัวได้นี่เนอะนาทีเมียอีกนี่นาทีเมียก็มีธรรมะเป็นเครื่องกำกับเป็นเมียเพิ่นให้เคารพนับถือผู้เป็นผัวให้เกียรติแก่ผัวย่ำแขกมาย่าหอดญาติพี่น้องมาเดี่ยวย่ำถามข่าวให้หูจักต้อนรับปฏิสันถานหมู่กองของผัวให้มันดีเป็นการให้เกียรติแก่ลูกแก่ผัวลูกผัวเว้าเอียงเนียงขั้นอยากตอบลูกตอบผัวอย่าไปตอบต่อหน้าแขกต่อหน้าคนตอบความเว้าของผัวต่อหน้าแขกหน้าคนอันนั้นคือเป็นการประจานท่านควันผัวแล้วก็เป็นการคล้ายขีนาตัวเองให้เขาฮู้ว่าเป็นคนบ่ดีบ่เคารพนับถือผัวอันนี้มีได้บ่เว้าอื่นไกลดอกคนในบ้านแกงกอกเฮานี่แหละหากบ่เว้าซื่อย่านเพิ่นหายผัวนั้นเป็นอันย่าใหญ่ได้เพิ่นสิเฮ็ดบุญเพิ่นเฮ็ดบุญกองบวช3กอง4กองเพิ่นเป็นมนต์อันตมาเนี่ยขึ้นไปไปปรึกษาหรือนำไปเบิ่งน้ำเพิ่นอันนาคสามคนนี่แฮเฮ็ดฮออุปัชฌาย์จักฮอย่าแม่เพิ่นถามอันตมาเออขนาดสามเฮ็ดภูรสีฮอหมดแล้วทั้งย่าพ่อ
บ่ห่อบ่ไรบ่ยังพอว่าเอาเงินใส่บางใส่ซองไปเค้นเพิ่นโหลดอยู่บ่ดีกว่าบ่เฮ็ดมันย่างซ้ายนั่นละว่าเห็นยังพอเว้านั่นนั่นแค่นใส่ผัวใส่ผัวหรือไงจักสู้เฮาจักสิฮู้จักถีบอีหยังเราก็หัวยุ่มยุ่มไปเนี่ยพอเหลือเฮานี่นะอ่านวายเกียดแกผัวแล้วนั่นน่ะผู้เป็นแม่ต้องให้เกียดผัวนับถือผัวข้อที่หนึ่งข้อที่สองเป็นแม่ให้หูจักเก็บหอมล้อมริบวัตถุเข่าของที่ลูกผัวสอกมาหาไว้ให้มันดีผ้านุ่งแพร่ถือไว้ในใส่สาดห้องนอนมอนอุ่นหัวไว้ในใส่เครื่องใส่ไม้ซอยเป็นกระบุงกระตาเป็นผ้าเป็นมีดเอาไว้ทั้งแนวใดเพื่อความสะดวกในเวลาใส่ซอยเพื่อความปลอดภัยในการไปการมาเมียต้องให้รู้จักข้อที่สามมารักษาขอบครัวเฮือนสร้างของผลเหมาะความเป็นใหญ่ให้แล้วเด้รักษาให้มันดีปัดกวาดเฮือนถูเฮือนถูสร้างหอดตะลุมตะลังให้มันแปรมันแปนให้มันจบให้มันงามรักษาสิ่งรักษาของคือว่าหน้าที่เมียได้นี่เลยข้อที่สี่ผู้เป็นเมียนี่ให้เอาใจใส่พี่น้องทั้งสองฝ่ายให้มันสม่ำเสมอกันบ่ให้หักหลังสร้างเบียงพี่น้องโตละหักพี่น้องผัวละบ่หักอันนี้ต่างกันเนาะทั้งข้างผู้ชายเพิ่นบอกได้ว่าให้เอาใจใส่พี่น้องทั้งเมียให้ดีนะมาว่าแต่ข้างไม่ออกเป็นเมียเขาให้เอาใจใส่ญาติพี่น้องของผัวให้สม่ำเสมอกันกับญาติพี่น้องของตัวเองอันนี้นั่นพระพุทธเจ้าพลกระเบื้องขักเลยเรื่องทำนองนี่เรื่องทำนองว่าเข้าข้างออกขานี่นะฮักพี่น้องตัวร้ายกว่าพี่น้องผัวนี่ที่มีมาแต่โลกเกิดพุทธว่าพุทธเจ้าพลจะบอกไม่ออกจะหายเด้อจะหายเด้อไม่ออกเด้อปีหนึ่งอาตมาไปเทศอยู่บ้านหนองคอนแก่นนั่นน่ะหลายปีมาแล้วแต่1960พุ่นน่ะไม่ออกมาฟังเทศเต็มหมอแจกนะเทศไปเรื่องหน้าที่ผัวเมียคือเว้านี่แหละ มีแม่ออกคนนึงมันคานมาใส่ก็ฮู้จักอยู่พี่น้องผัวว่าผัวเพิ่นก็แพ้งพี่น้องเพิ่นคือเฮาแพ้งพี่น้องเฮาเองนี่แหละฮักจักมันเป็นหยังกันให้ไปทั้งผัวนี่มันผืดมันว่าอีอันนั้นนะมันผืดมันว่าอย่าทายกันย้อนมันผืดนั่นแล้วพระเจ้าจะเอาธรรมะข้อนี้ยัดใส่นั่นตัวบ่ไม่ออกแมนบอกฮะอันว่าบูฮานเป็นยังว่าเลี้ยงม้าไว้วังคล้องกินกระดูกมีลูกไผ่ใช้หนอนเพิงแห้งว่าสันนี่ในลูกไผ่ก็อยากเพิงแห้งลูกไผ่ในลูกเคยก็อยากเพิงแห้งลูกเคยแต่ว่าเบิ่งตามสภาพความเป็นจริงในสังคมเมืองลาวเฮานี่เด้อคอนี่ทั้งฝ่ายไม่ออกอยากอ่อนลายเลยอยากอ่อนลายลุงอัตมาบอกให้อัตมาฟังลุงจันทร์ไส้เราสิกก็สิกเมื่อแกอายุ40ปีบุญเราสิกไป
ไปได้เมียกับผู้สาวกับผู้สาวแก่อยู่ดอกอายุสหสหกปีพุ่นแล้วมื้อหนึ่งเราลงไปวัดเราลงไปวัดแล้วเราบอกให้ฟังยังเขาเอิญอาตมาเราเอิญอาตมาล้านยาลานยาลานแม่ยิ่งนี่ถือคือความพระเจ้าเว้าแต่ได้แล้วว่าถือตัวได้อันถือนะถือเรื่องเฮ็ดกับพี่กับน้องเฮานี่โอ้ยมันบ่ได้อยากเอาใจใส่ได้กันเฮ็ดกับพี่กับน้องมันนี่โอ้ยหมดเท่าไรเป็นหมดนั่งเถื่อเขาหน่อยทดลองเบิ่งเราอ่ะเขาหน่อยทดลอง ไปตึกแฮงแสมองได้ปูได้ปลามาให้เล่าเห็ดกินมากินเข่าเลยเห็ดที่ถามปลานั่นเจ้าบ่ได้ปิ้งไว้ในบ่อปิ้งเมื่อทรงพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเฮ้ยเจ้าจะมาลำไรน้ำข่อยเรื่องนั่นนี่เพราะว่าหมายความว่าเพิ่นบอกบ่ให้บอกขนาดปิ้งบ่ให้พ่อเพิ่นแม่เพิ่นนั่นน่ะเออมาอีกลองมึงอีกอันบ่ได้ปิ้งไว้ให้อีพ่ออีแม่เนี่ยบอกมาถึงปู่ย่าเพิ่นได้พ่อผัวแม่ผัวครับปานจะบ่ได้ปิ้งไว้ให้พ่ออีแม่เนี่ยบ่ลืมเสียละบ่ไม่ออกมันแม่นบ่ยังทันบ่เนี่ยเออนั่นแหละคำบุหันเพิ่นว่านึงว่าเอาลูกไผ่เมื่อเลี้ยงยาปานเอาพี่หาเขาเฮือนอันนี้อาตมากับบ่บ่สนับสนุนถึง 100% หรอกว่าแต่ลูกไผ่บ่ดีลังเถื่อหญ้าบ่ดีหญ้าบ่ดีก็มีได้เนาะจมเป็นตายแต่หญ้าก็ได้เขาก็บ่แพงนะโว้ยบ่แม่นอีแม่เขานะนี่มันเป็นสันได้ข้อที่5ใครให้เคารพผัวรักษาน้ำใจผัวให้ดีอย่าไปหาเที่ยวเล่นสกสกแซกๆเฮ็ดตาสมเฮ็ดตาวานใส่ผู้บ่าวบ้านนั้นบ้านนี้บ่ได้คือหัวคักเต็มไปหมดนี่นะคือการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมทางคารวะเนาเด้อว่าไปมันยังหลายกันที่ว่าทุกนาทีตำรวจทหารเจ้าเมืองเจ้าหน้าเจ้านั่นเจ้านี่นายยังมีมดอันสุดยอดแท้ๆนั่นถ้ำเป็นเครื่องอาศัยของผู้ใหญ่ถ้ำของผู้ปกครองประเทศศาสตร์บ้านเมืองเพิ่นก็สอนไว้พุทธเจ้าเพิ่นเอิ้นว่าพรหมวิหารธรรมคือเมตตาหักแพงประชาชนกรุณาสงสารซอยเหลือประชาชนมุทิตายินดีนำประชาชนเมื่อเห็นประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขบ่อิจฉาตาห่อนเขาอุเปกขาอุเปกขาเป็นผู้ตั้งอยู่ในยุติธรรมบ่เข้าข้างบ่ออกค้านั่นค้านี่เห็นลูกโตผิดกะว่าลูกโตบ่ผิดนั่นผิดผิดวิสัยของผู้ปกครองลูกโตไปตีเขาก็ไปเอาโทษเขาผู้ถูกตีซับนั่นบ่มีพรหมวิหารธรรมนะพุทธเจ้าเพิ่นสอนหมดได้อันนี้อ่ะว่าฝ่ายคารวะบ่ว่าไปหลายดอกมันสิเกี่ยวมาหาไอ้จัวหน่อยอย่าคู่อย่าซ่านำกันก็มีหน้าที่เด้อมีธรรมะกำกับหน้าที่ของไผของมันจัวเทนเน่นน้อยเห็นหยังตั้งแต่สมัยข่อยเพียงเป็นจัวหน่อยตะกี้นั่น
ขาดบ่ได้ไหวพระเศร้าไหวพระแรงเอาสินยามวันสินวันพรบ่ได้ขาดปัดตาดกวาดยู่บ่ได้ขาดจักมือมันแตนอยู่ก็ให้ปัดอย่าทานไหวพระสูตรมนต์แล้วเรียนหนังสือแล้วลงไปปัดตาดแล้วขวากเขกขวากเขกขวากเขกคือนั่นแหละขึ้นไปทายเต่าลากเงี้ยงให้ยะคู่เอาอาชนะไปปูบอลยะคู่สั้นเข่าเตรียมเอาผ้าเข่านั้นไม่ออกไปบรบัดยะคู่จัวนี่มันคนใส่ของยะคู่ได้เด้อคนหับใส่ยะคู่ได้เป็นจัวเด้อแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะโกงกันขามมันถือคำพังเพยอันสุเป็นสุภาษิตของคนบุหันไม่ที่แก่กว่าลัวจั่วที่แก่กว่าผักจะเป็นนั้นนั่นน่ะได้จั่วขมือนี่บอกบ่นอนซ้อนขยะกินข้าวแรงก็เก่งมันเก่งหลายเลยขี้กากขยะตัวตะกี้เอาแต่แรงขี้กากเมื่อวานแผ่นบวชเข้ามาเป็นร้อนขี้กากนั่นจวนเคล็ดยำแต่ได้อันคำเบาของครูบาอาจารย์เฮียนหนังสือใบลานนี่เวลาลงไปเราไปเทศนี่ต้องแบกใส่บาแปะใส่วัวคันถือย้อนให้มันต่ำกว่าแอวลงไปขี้กากกินหัวโหลดมันก็กินอีนี่อันขี้กากนั่นก็ได้เดี๋ยวนี้ขี้กากของบ่ย่านขี้กากย่านจั่วด้วยเฮ็ดหน้าที่เด้อหน้าที่อุปถากผู้แม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษาหำเพียรเป็นพระกับหน้าที่ของพระอันนี้บ่จำเป็นว่าหลายดอกล้วนแต่มีการศึกษาบ่ผู้ใดก็ได้นี่อยากจะขอว่าน้ำมันนึงเห็นยาคู่หน่อยก็ตามยาคู่ใหญ่ก็ตามเด้อให้จื้อไว้ยาทานสิซ้อนให้ฟังเป็นยังยาทานจังบ่ได้สิกเท่าคู่มือนี่อยู่ได้ย้อนยังอันนึงว่าเป็นหลักธรรมะซะอยู่ได้ย้อนยาทานปฏิบัติหน้าที่คือปฏิบัติธรรมตั้งแต่บวชเขามาอุปถัมภ์คำสู้ครูบาอาจารย์ทายเต่าล่างเงี้ยงซักผ้าซักแพร่ให้เพิ่นอุปถากพระท่านจีบวชนพระท่านจีอยู่นคราใหญ่จากนคราไปอยู่แล้วโคกอุปถากนพระท่านอาจทายเต่าล่างเงี้ยงซักผ้าซักแพร่ให้เพิ่นขับมาอยู่สวรรค์ก็ยังนํามาอุปถากเพิ่นเป็นครูบาสี่พรรษาแหละยังได้ล่างเงี้ยงให้ได้เอาล่างเงี้ยงให้พอทานอาจสี่พรรษาแหละยังล่างเงี้ยงให้คนอยู่นะอันนี้บุญอันหนึ่งบุญผ้าผ้าให้อยู่ไผอันบ่อยากชิกนะให้อุปถากเนี่ยทานเนี่ยคู่เด้อเฮียนหนังสือก็เก่งคันผู้ใดเคารพครูบาอาจารย์อันหนึ่งสาเหตุผ้าบ่อให้ซิกนี่เด้อไม่ออกสาวลำตอกไม่ออกสาวลำตอกไม่ออกสาวไ อทิศอาจารย์นะบวชแต่หน่อยบ่ฮู้หอมคล้องขหัดฮู้จักแต่คล้องวัดทางโป่งกินเข่าไอ้บ่เอาเจอแล้วแนวจานซิกใหม่อยู่สันเขาบ่มักจานแต่ว่าเย็ดแหมมกูสิบ่ซิกจานหนึ่งจานประจานแก่เลยได้พรรษาคุณแล้วเกือบ50หาซิกไปเอาเมียหน่อยเมียพรรษาอยู่17 18ปีนี่ภาษาพูดนั้นบ่เคยลงวัดลงว่าจักเถื่อบ่เคยอันทักบาทยาดน้ำจักเถื่อเ
ให้ได้หมักเอาวันนี้พวกครูบาผู้อยู่ในวัดที่เคยเป็นลูกชิดลูกหากันอย่างนี้ข่าวว่าอาจารย์พ้นใดแม่ใหม่จะขึ้นไปซุบไปซื่นไปส้มน้ำพ้นแล้วไปอวยพรกับแม่นให้เจ้าผู้ผัวอาจารย์ใหญ่นี่ก็เห็นยังคู่ขึ้นมาเฮือนกันไปนั่นแม่ไปห้ามขอกยาได้ไหมห้ามขอกยามาเคียนยังคู่คอยห้ามบ่เป็นได้คอยบ่เคยห้ามผัวเลยแก้หนาไว้จูงแขนเมียเขาไปเฮือนไผ่พุ่นไปห้ามขอกยาอย่างนั้นสี่กอกต้องการใส่จานให้เมียถือไปเขาไปหาอย่างคู่ไปเช่นขันของยายให้เพิ่นเมียกับเขาไปน้ำไปแล้วกับพวกจับจานของยานั่นก็ว่าเพื่อให้เกียรติเพิ่นเพื่อนั่นนะปกปิดความชั่วเพิ่นนั่นนะโอ้ยห้ามของยาก็จะห้ามหน่อยห้ามเนี่ยก็บ่ห้ามลายๆได้ให้เพิ่นเมื่อสูบอยู่วัดเพิ่นห้ามหน่อยห้ามลายก็มือไผก็เดี๋ยวเจ้าหันเพิ่นผู้ห้ามโอ้ยได้ทั้งผู้ปัวเนี่ยโอ้กดบ่ล้นทนบ่ได้ก็เนี่ยโอ้สิแล้วอย่าครูเอ้ยจะพากันซิกเด้อมันซั่นนี่อื้อซิกมาได้สิแล้วเป็นได้ลูกได้แม่คือขน่อยก็ได้แม่บ่สมประกอบได้แม่หีหน้ามันก็ตอบมันก็กัดทีเลยได้เพิ่นผู้บ่หน้าเพิ่นผู้บ่หน้ากลุ่มเขากังเว้นแห้งหนักไปหนาโอ้ทั่วตายแล้วเนี่ยคือเนี่ยนั่นโอ้ยยายเฮากระดานบุซิกแม่มันดอกทั่วนั่นใดแม่ออกเป็นนั่นใดฟังเทศนี่นะในระบอบธรรมะธรรมโมน่ะทำผู้คล้องเฮือนนี่ทำเป็นผัวเป็นเมียเนี่ยจะทานไหนชื่อไวเนอร์ธรรมะเปื้อนเปรียบคือลมหายใจนะ อาหารการกิน เปื้อนเปรียบคือกฎหมายสังคมโลกเฮานี่สิอยู่เย็นเป็นสุขได้อาศัยปัจจัย2อย่างคนแต่ละคนคนผู้หนึ่งสิมีชีวิตอยู่ได้อาศัยปัจจัย2อย่าง1การหายใจ2การกินอาหารปะอันใดก็บ่ได้ปะลมหายใจก็ตายปะอาหารก็ตายสังคมเฮาก็มีปัจจัย2อย่าง1ศีลธรรม2แล้วกฎหมายบ้านเมืองลมหายใจนี่เพิ่นเปรียบคือกันกับศีลธรรมไผสิไปเปลี่ยนลมหายใจตายโอ้ยขี้ขานหายใจทั้งหูดังเด้กูสิหายใจทั้งกดตายอีกนี่ก็ได้อันนี้อาหารการกินนั่นเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนได้มื้อนี้จะกินลาบเฮ็ดลาบกินมื้ออื่นจะกินก้อยกินจากมื้ออื่นกินต้มกินอ้อมเฮ็ดนั่นเปลี่ยนแปลงได้อาหารน่ะแต่ว่ามีคุณค่าเท่ากันสิปะอาหารก็ตายปะลมหายใจก็ตาย
มันในสังคมโลกเฮาสังคมมนุษย์เฮาทั้งหลายนี่ก็อาศัยปัจจัย2อย่างคืออาศัยอันศีลธรรมกับกฎหมายศีลธรรมเพิ่นเปรียบใส่ลมหายใจกฎหมายเพิ่นเปรียบใส่อาหารการกินลมหายใจศีลธรรมบ่ผู้ใดเปลี่ยนศีลธรรมก็คือเปลี่ยนลมหายใจส่วนว่ากฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงได้คือกันกับอาหารมาตรานี้ยุคนี้สมัยนี้บ่เหมาะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนได้ส่วนว่าศีลธรรมเปลี่ยนบ่ได้ไผไปเปลี่ยนศีลเปลี่ยนธรรมนั่นแหละแม่นอันตรายโลดเดี๋ยวนี้ตามอาตมาสังเกตเบิ่งแล้วรู้สึกว่าประชาชนเฮานี่อยากเปลี่ยนลมหายใจหลายคือเปลี่ยนศีลเปลี่ยนธรรมขาดความเคารพในศีลขาดความเคารพในธรรมนับมือกว้างนับมือขวางนับมือไก่ตั้งแต่เฮายังน้อยตะกี้แต่ไล่ตะนี่ขึ้นหลังไปแต่6 70ปีขึ้นหลังเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่นําแคมเซ่นี่ตั้งแต่เนื้อหอดไต่สวนมักข้าวโพดมักซันลี่มักแตงมักเต้ามักเขือมักพริกมักไผ่มีเบิดในฮู้เซ่จําพรบ่มีแผ่หลักได้ตะกี้ได้บ่มีคนหลักใดเป็นอย่างจังบ่หลักเขาบ่เปลี่ยนลมหายใจคู่มือนี่คนเฮามันเปลี่ยนลมหายใจเปลี่ยนศีลเปลี่ยนธรรมผู้ใดซื้อผู้ใดสัตว์ผู้ใดบ่นั่นก็บ่หังบ่มีบ่บ่ติได้ดิบได้ดีก็ได้นั่นๆเปลี่ยนได้มันนี่ได้คนซื่อสัตย์คนมีศีลคนมีธรรมเป็นผู้เจริญตะกี้เดี๋ยวนี้โอ้ยเขาว่าไปตั้งต่อศีลตั้งต่อธรรมบ่ได้กินยังน้ำเขาบ่ทันเขาเราว่าอะไรเนี่ยนั่นน่ะเปลี่ยนลมหายใจเลยนะย้อนสังคมเฮาพากันเปลี่ยนลมหายใจคือดังว่ามานั่นแหละมันจะว่าความวุ่นวายในสังคมเฮานับมือขว้างนับมือขว้างนับมือขยายตัวรักเล็กขโมยน้อยก็หลายหลักบักใหญ่ๆก็หลายป่าดงพงไผ่ไม่อยู่ทั้งผู้ทั้งพามีราคาเท่าไหร่ขึ้นแผ่วลงมาเบิดบ่ว่าแต่คนเปลี่ยนลมหายใจนี่ลิงก็เปลี่ยนลมหายใจลิงอยู่โรงเมืองนี่จะเข้าสมัยข่อยเป็นจัวอยู่บ้านลำเทนนี่มันไม่ได้ออกมาหากินของปลูกของพังคนได้อยู่แต่ในดงก่อนได้บัดเดี๋ยวนี้ปุ๊ยคนแถวนั้นจะแม่นจมอุกจมอังจมทุกข์จมยากน้ำลิงบ้านดงเมืองบ้านท่าม่วงบ้านสะขึ้นลำเทนฮอดบ้านทวดไปล่ะปลูกยังก็บ่ได้กินคาว่าลิงมันมาย่ำบัดว่าซั่นลิงก็บ่มีศีลบ่มีธรรมเลยเห็นคนขาดศีลขาดธรรมลิงก็ขาดศีลขาดธรรมตัวมันเป็นไปตามยุคตามสมัยมันอาณาทานแสดงธรรมเทศนามานี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาแล้วเนาะไม่ออกเนาะยังอยากฟังอยู่บ่ฮะก็เดี๋ยวว่าเทศไปตายยังหึงก็ดอกเดียวเอาเอาสมควรยังมีหลายองค์อยู่ดอกที่มาเทศน์ให้ฟังจังมือหามือบอกสี่ขึ้นเอาเปลี่ยนอิยาบทกระแมนออกจากขอบครัวเรือนสานมาอยู่วัดอยู่ว่าเพราะหันใจลงเนี่ยจังน้อยอยู่ในเรือนในสานมันมีตะกี้ฝุ่นกลุ่มอยู่จักขี้ฝุ่นจากลูกบ่จักขี้ฝุ่นจากล้านบ่จักขี้ฝุ่นจากอ้ายจากนอกปิวอยู่อัดดังอัดปากไหวพุ่นแหละอย่างขี้ฝุ่นความวุ่นวายนะยิงครอบครัวใดกูมื้อนี่ถือลูกกินยาบ้าแห้งขี้ฝุ่นลายโอ้เจนนั่นแหละมันถึงยุคถึงปางมัน
แต่ว่าในไรก็ตามจะเฮาในฐานะปฏิญาณตนถึงพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งให้มันคงขนงแกนอยู่กับศีลกับธรรมนี่แหละอยากพึ่งพระพุทธเจ้าก็ต้องพึ่งธรรมะเอาธรรมะมาเป็นเครื่องขำเครื่องสู้จิตใจเฮาเมื่อนี้ก็เห็นว่าเฮาก็ได้ปัจจัยหนึ่งเป็นกำลังในการดำรงชีพดำรงชีวิตในการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมธรรมะก็ขอสรรเสริญอนุโมทนาต่อเจตนาศรัทธาของพวกออกตนญาติโยมที่พร้อมหนาเพียงตากันมาปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมนำพ่อแม่ครูบาอาจารย์ความนาฏบุญกุศลส่วนนี้จงเป็นพลวะปัจจัยติดตามพวกเข้าไปในที่ทุกสถานให้พากันอยู่ดีมีสุขหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยความเจ็บจะได้ความไข้จะมีขอจะได้เห็นเข็นจะได้พอศัตรูจะได้ผ่านม่านจะได้เบียดอายุมันควันยืนการกุ้งหุงเรื่องในชีวิตของตนของตนจงทุกคนทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโม